ทุกคนตอนนี้นะคะวันก็มาอยู่ที่ DX Tempo Villa ค่ะแล้ววันนี้นะคะวันก็พักที่นี่ค่ะถ้าทุกคนดูในเพจมาทุกคนจะรู้ว่าที่นี่มีห้องพักแบบหลากหลายมากๆเลยนะคะสำหรับที่พักของวันคืนนี้จะเป็นแนวแบบโดมเป็นแคมป์เค้าเรียกอะไรมันชื่อว่าเทอร์ล่าแกมป์ค่ะมันก็จะเป็นโดมติดแอร์ค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าห้องน้ำส่วนตัวสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงลานจอดรถเดี๋ยวเราไปดูที่พักเรากันเราจะเดินไปนะคะนี่ที่พักเขาหลากหลายมากๆหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์จะมาแบบ2คนแก๊งเพื่อนครอบครัวที่นี่ตอบโจทย์รองรับหมดเลยป่ะตอนที่จองมาเนี่ยมันเป็นเชอร์ล่าแคมป์อยู่วันอยู่ L3 ค่ะนี่เลยค่ะนี้ก็คือจะเป็นที่พักของวันวันนี้นะคะวันอยู่ L3 ค่ะเดินเข้ามาเราก็จะมาเจอกับซุ้มที่นั่งด้านหน้าซึ่งคาดว่าจะเป็นซุ้มที่จะไว้ทานหมูกระทะของวันคืนนี้เพราะว่าวันสั่งหมูกระทะนะคะมาทานที่ห้องด้วยสำหรับคืนนี้ไปดูกันไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่พักกันนะคะที่นี่ค่ะเดินเข้ามาก็จะมีทางเดินเข้าเลยก็คือไพ่เบสส่วนตัวมากๆก็จะเป็นสับของเราเองเลยไปดูเลยก่อนดีดูห้องดูสระว่ายน้ำก่อนดีกว่าขี้เกียจถอดรองเท้านะนี่เลยพอเราเดินเข้ามาใช่ไหมคะเราก็จะเจอตัวโดมค่ะโดมตรงนี้จะเป็นโดมติดแอร์นะคะก็จะมีทั้งโดมใสแล้วก็ข้างบนก็จะทึบหน่อยก็จะทำให้แบบไม่ร้อนมากแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็ตัวห้องน้ำไปห้องน้ำค่ะห้องน้ำจะเป็นแบบoutdoor เลยห้องน้ำคือแบบอาบน้ำคือ outdoor คือแบบโอ้นี่เลยค่ะแล้วก็สระว่ายก็จะมีนี่ฝักบัวแบบนี้เลยชาวเวอร์ซึ่งอยู่ติดกับริมสระตรงนี้จะเป็นริมสระนี่ค่ะน้องเป็ดน้องห่านน้องอะไรก็ไม่รู้บดลอยไปลอยมาอยู่ในสระน้ำแล้วก็อ่างล้างหน้าตรงนี้เลยพาออนทัวร์ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนี่เลยค่ะทุกคนต้องได้เห็นหมดเลยห้องน้ำนะคะก็จะเป็นอยู่ด้านนอกพาไปดูไปต่อนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ำต้องขึ้นมาด้านบนนิดนึงนี่แหละค่ะสระว่ายน้ำมันก็จะอยู่แบบริมโดมสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เลยนะคะตอนนี้แดดยังร้อนอยู่เดี๋ยวตอนเย็นๆวันจะมาลงสระว่ายน้ำนิดนึงไม่รู้ว่าน้ำลึกไหมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโดมกันบ้างดีกว่าโดมติดแอร์ตัวนี้ด้านในจะเป็นยังไงกันบ้างเข้ามานะคะตอนนี้ห้องแอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยเปิดแอร์แป๊บเดียวที่นี่ก็เย็นแล้วเพราะว่าวันว่าเขาน่าจะบุเนี่ยค่ะที่เป็นสีขาวข้างบนอ่ะเขาจะเป็นการแบบกันความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะที่นี่จะเป็นเทอร์ล่าแคมป์นะคะห้อง L3 ที่วันพักเขาก็จะเป็นโดมติดแอร์ห้องน้ำส่วนตัวสระว่ายน้ำส่วนตัวแล้วเขาก็จะมีตรงนี้เลยค่ะกล้องส่องดูดาวซึ่งเป็นแบบพ็อปของที่นี่มากๆเห็นหลายๆคนที่ดูจากเพจรีวิวมาเขาชอบเอากล้องไปวางตรงสระว่ายน้ำเพื่อแบบส่องดูดาวกันเดี๋ยวคืนนี้วันจะลองทำดูว่างว่ามันจะแบบมันจะเห็นดาวไหมหรือคืนนี้ฟ้าจะเปิดไหมนะคะไปดูบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นใสๆมองเข้าไปก็คือเห็นสีชมพูไหมน้องก็จะลอยไปลอยมาอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆเหมือนมีเพื่อนเหมือนจะไปสระว่ายน้ำก็จะมีกระจกนะคะกระจกตู้เย็นแล้วก็จะมีแบบอุปกรณ์นี่อ่ะมีขวดมีน้ำให้มีน้ำชากาแฟให้ค่ะมีอุปกรณ์อาบน้ำพัดต้นบัตรอะไรแบบนี้มีให้หมดเลยนะคะแล้วก็มีที่แขวนผ้าในห้องด้วยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่นอนแล้วก็หันหน้าออกโดมใสแบบนี้ก็จะมีทีวีตรงนี้ให้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรวมๆของที่นี่เลยสำหรับพักสองคนมันว่ากำลังดีกันมั้งโอเคเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันมาสองคนก็เลือกเป็นแบบนี้จะได้เป็นหนึ่งความ private ส่วนตัวด้วยโอเคก็เดี๋ยวแดดลมตกยังไงเดี๋ยววันจะไปเล่นน้ำเย็นนี้ก็จะกินหมูกระทะตรงด้านหน้าด้วยเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันได้เวลาเล่นน้ำกันแล้วนี่ค่ะตอนนี้แดดลมตกกำลังดีประมาณ 4-5 โมงเย็นแดดกำลังดีเลยเดี๋ยวเรามาลงสระเล่นน้ำกันค่ะน้องเป็ดรอแล้วI'm not afraid to die.
ะคะเนี่ยตอนแรกคิดว่าแบบไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นหรอเขาซ่อนไว้นี่น้ำอุ่นสบายมากมีสบู่แบบหมูกระทะมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหมูกระทะที่เราจะทานกันวันนี้เดี๋ยวเราจะนั่งทานกันตรงซุ้มนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะก็จะเป็นหมูกระทะ1ชุดนะคะมีเป็นหมูแล้วก็เซตผักแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะปิ้งย่างกันถ้าเกิดสมมติว่าใครทานแล้วไม่อิ่มนะแล้วอยากได้เพิ่มเนี่ยไปตรงที่ร็อบบี้ได้เลยหรือโทรไปหรืออะไรเงี้ยได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะมาส่งให้หมูกระทะอิ่มทุกที่ที่มีหมูกระทะจริงนี่ค่ะทุกคนเราก็ตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราทำการเช็คเอาท์ออกจากที่นี่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของล็อบบี้โรงแรมค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนอันนี้จะส่วนของล็อบบี้โรงแรมเลยในส่วนของล็อบบี้โรงแรมเนี่ยเขาจะมีในส่วนของกาแฟ Starbucks ด้วยนะคะสำหรับให้เราได้แบบสั่งเครื่องดื่มจากที่นี่ได้เลยค่ะก็เป็นของ Starbucks เลยเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะตอนเช็คอินตั้งแต่ตอนเช็คอินแล้วแต่ตอนนั้นไม่ได้หยิบกล้องมาให้ดูก็จะเป็นเมนูจากสตาร์บัคเลยนะคะสามารถออเดอร์ได้เลยว่าอยากทานอะไรนะคะอยู่ตรงล็อบบี้เช็คอินเช็คเอาท์ของโรงแรมเลยรายการเมนูก็จะมีประมาณนี้มาพักกันได้เลยนะคะที่นี่ The Extend Private Pool Villa เขาใหญ่ค่ะ